ส่วนฉากนี้ก็คงจะทำให้สาวชมพู่อารยาที่ต้องพลิกลุกมาเป็นภรรยาเมียแสนดีในละครเมียแต่งได้หายอึดอัดกับบทบาทสุดเรียบร้อยได้นิดนึงค่ะเพราะสาวเบนคู่อริคนสำคัญล้ำเส้นปรีมากระชากสร้อยบนคอระหงของสาวชมซึ่งทนอยู่หลายแมตช์ก็เลยขอเอาคืนกันมั่งแต่ก่อนที่จะลงไม้ลงมือกันบานปลายพระเอกลงก็ด้านโผล่มาขัดจังหวะซะอีกซึ่งฉากนี้คนที่เครียดที่สุดกลับกลายเป็นสาวเบนเพราะสร้อยเพชรสุดหรูที่ต้องกระชากจากคอสาวชมน่ะเป็นของจริงราคาหลายหลักอยู่เลยทำให้เจ้าตัวเล่นไประวังไปสุดๆเลยค่ะช่วยนิดหน่อยปุ๊บเฮ้ยไปเฮ้ยไอ้บ้าเสร็จปุ๊บพ่อนี่คนนี้ขู่อ่ะเมื่อกี้พอเป็นจับปุ๊บ20ล้านนะพี่เบนโอ้ไม่ต้องเตือนไม่ต้องย้ำก็ได้เพราะเราเป็นคนจับไงเราก็พอของเขาพังอะไรอย่างงี้ก็คือในฉากจริงคือเหมือนต้องแบบต้องกระชากสร้อยคอกันอะไรเงี้ยเราก็จะต้องแบบแอคติ้งกันคือจริงไม่ได้กระชากหรอกแต่แบบต้องอะไรอย่างงี้รักษาของ